ตอนนี้พี่จอมก็อารมณ์เย็นลงแล้วเมื่อวานนี่หลังจบเกมนี่เป็นไงบ้างพี่คือเอาตรงนะคือก่อนเจอฟูลแลมเนี่ยแมนยูชนะมาในพรีเมียร์ลีกเนี่ย4นัดพี่ใช่ผมคุยกับคุณกุ๋ยประจําว่าได้ผลการแข่งขันที่ดีจริงแต่ฟอร์มการเล่นน่ะไม่ดีรูปเกมไม่ดีรูปเกมไม่ดีเอาง่ายๆเจอขนาดเจอลูตันนะฮะลูตันเนี่ยเขาทีมเขาเลื่อนชั้นขึ้นมาจากแชมเปี้ยนชิพตัวผู้เล่นก็ไม่ได้ว่ามีชาติตระกูลอะไรมึงโดนเขากดอยู่ข้างเดียวผมก็คิดแล้วล่ะว่าเฮ้ยโอเคไอ้วิธีการเล่นเนี่ยมันไม่ค่อยเวิร์กหรอกอย่างน้อยๆมันได้ผลการแข่งขันที่ดีจุดนึงที่เราคิดอยู่เป็นประจำเนี่ยคือช่วงหลังไอ้ฮอยลุนมันยิงบ่อยมันก็เหมือนไปผูกอยู่กับไอ้ฮอยลุนเนี่ยมันยิงได้6นัดติดยิง7ประตูเงี้ยแล้วพอฮอยลุนเจ็บเราก็คิดแล้วล่ะว่าไอ้สมดุลมันจะต้องเสียไปแต่ยังเขาเรียกว่ายังทำใจดีสู้เสือเอาเล่นในบ้านเจอฟูลแลมฟูลแลมก็ไม่เท่าไหร่หนีตกชั้นก็ไม่ได้หนีลุ้นระดับสูงๆก็ไม่ได้ลุ้นพูดง่ายๆว่าเป็นทีมแบบกลางๆเล่นประคองตัวไปประคองตัวไปวันๆก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรใช่ไหมต่อให้เอาแรดฟอร์ดลงเล่นกองหน้าก็เถอะอะไรอย่างเงี้ยพอเห็นเมื่อวานแล้วแบบโอ้โหมึงเล่นในบ้านใครวะเนี่ยนึกว่าอะไรหรือว่าพี่กุ้ยมึงไปเยือนเรอัลมาดริดเหรอวะโทษนะฮะแมนยูเล่นที่โอลด์ทรัฟฟอร์ดกูนึกว่าไปเล่นที่ซานติอาโกเบนาเบลมึงไปเยือนเรอัลมาดริดโอ้โหมึงตั้งรับอย่างเดียวเลยจริงพี่ครึ่งหลังนี่แบบโอ้โหอะไรก็ไม่รู้คือผมคิดว่าเจอฟูลแลมอย่างน้อยๆเนี่ย เดี๋ยวไถไปก่อนอีกนัดนึงพี่ไถไปก่อนไม่มีคอยลุ้นไม่เป็นไรไถเอาชนะไปก่อน แล้วเดี๋ยวค่อยไปมอบตอนเจอกับแมนซิตี้เอาอีกดีกว่าไปมอบเลยเดี๋ยวไปเยือนแมนซิตี้วันอาทิตย์หน้าเนี่ยเดี๋ยวกูมอบไปเลยแมนซิตี้คงสู้ไม่ได้หรอกเล่นอย่างนี้คงต้านไม่อยู่เพราะว่าจบเกมก็ชิงมอบแต่เกมพี่แต่ท็อตฟิวอะแต่ผมคิดกลับอีกแบบนึงไงก่อนผลเมื่อวานที่เขาเจอกันเนี่ยผมก็คิดในใจอยู่ว่าเอ้ยพอเราลิเวอร์พูลเราคิดว่าเอ้ยแมนยูฟอร์มกำลังกลับมาแบบถึงผลที่ดีอะอย่างน้อยก็ต้องมีกำลังใจทำให้ทีมดีอะไรเงี้ยสปิริตทีมคงดีขึ้นอะไรเงี้ยตอนเห็นเมื่อวานปุ๊บโอ้ยเมื่อวานแย่จริงกับแมนซีได้ไหมว่าเมื่อวานนี่เอ้ยเราก็ต้องมองในแง่ดีพีทยังไงครับคือทีมอย่างแมนเชสเตอร์เจเนี่ยเขามีเกียรติมีศักดิ์ศรีใช่เกมเนี้ยเขาแพ้มาเนี่ยแล้วแบบโดนด่าเละเทะแพ้ในบ้านเนี่ยเกมหน้าเขาต้องกระเด้งกลับมาละเกมหน้าเละกว่าเดิมอีก บอกให้เลยเพราะว่าไอ้ฮอยลุนเนี่ยประมาณ3สัปดาห์และตราบใดที่เอาแลนด์ฟอร์ดไปเล่นหน้าเป้านะเหมือนเมื่อวานเห็นไหมมันไม่มีตัวตนเกมท่านเล่นได้สัมผัสบอล19ครั้งพ่อมึงตายสัมผัสบอล19ครั้งทั้งเกมทั้งเกมอย่าปล่อยให้ปารีสไปเลย